เต็มเนาะเต็มนะจ๊ะน้องเขียนอะไรนั่นแหละมันเป็นอะไรเขียนไปละไปกัมพูชาพระรัตนตรัยนะครับอิมิญาสัตตาเรนะพุทธังอภิโกชยามิอิมิญาสัตตาเรนะธัมมังอภิโกชยามิอิมิญาสัตตาเรนะสังฆังอภิโกชยามิI'm gonna have a lot of fun.
ทำให้ได้ทุกเวลาที่เราต้องการจะกำหนดลมหายใจพอทำได้ทุกเวลาที่กำหนดลมหายใจแล้วทีนี้ทำให้ได้ทุกกิริยาบทไม่ต้องนั่งสมาธินั่งเก้าอี้หรือที่สุดนอนในท่านอนนั่งนอนแล้วกำหนดลมหายใจเพื่อพักผ่อนให้สบายทำใจให้สบายแล้วกำหนดลมหายใจแล้วก็มันหลับก็ให้หลับไปเลยหรือวันใดเกิดนอนไม่หลับก็ไม่ต้องรำคาญไม่ต้องบังคับให้หลับนอนในท่าที่สบายแล้วต้องเดินลมหายใจไปเรื่อยจนกว่าจะถึงเวลาลุกขึ้นมาแต่ส่วนใหญ่มันจะหลับพอกำหนดไปกำหนดไปสักครู่หนึ่งแล้วมันจะหลับก็ให้หลับไปเลยถ้าไม่หลับก็ปล่อยมันเดินลมหายใจอย่างเดียวให้จิตอยู่กับลมหายใจรับรองได้เวลาลุกขึ้นมาไม่เครียดทำให้ได้ทุกกิริยาบถพอฝึกทำได้ทุกกิริยาบถแล้วทีนี้ทำให้ได้ทุกสถานที่สถานที่นี้หมายถึงว่าที่มีคนน้อยก็ได้มีคนมากก็ได้มีเสียงจนสุดท้ายมีเสียงเงียบก็ได้มีคนรุกร้านเสียงอึกระทึกก็ได้ถ้าต้องการจะกำหนดถ้าทำได้อย่างนี้ฝึกได้อย่างนี้สบายไม่ตื่นเต้นไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนหรือว่าจะน่ากลัวอย่างไรก็กำหนดลมหายใจหรือจำเป็นต้องอยู่และรู้สึกไม่สบายอึดอัดก็กำหนดลมหายใจในทุกกิริยาบถจำให้ได้ว่าพอกำหนดลมหายใจให้สบายได้แล้วที่ทำบ่อยๆจนชินพอชินแล้วทำให้ได้ทุกเวลาที่ต้องการกำหนดทุกเวลานี่ไม่ต้องมากก็ได้หายใจสัก3ทีครั้งแค่นั้นก็พอเท่าที่เวลาที่เราต้องการทำให้ได้ทุกเวลาทำให้ได้ทุกกิริยาบถนั่งก็ได้ยืนก็ได้นอนก็ได้แล้วก็ทำให้ได้ทุกสถานที่เป็นวิธีฝึกจิตหรือฝึกสมาธิให้อยู่เป็นสุขในปัจจุบันถ้าใครทำได้เอาไว้พักผ่อนจริงอยู่คนเรายุคนี้งานเยอะงานยุ่งถ้าเราทำงานมากๆแล้วรู้สึกเพลียก็นั่งแล้วก็กำหนดลมหายใจหายใจจนไม่ว่าหลับตาก็ได้ลืมตาก็ได้เวลาเราอยู่ที่ใดเรารู้สึกไม่สบายแล้วก็ลืมตาแล้วก็กำหนดลมหายใจใครก็จะไม่รู้ว่าเราทำอะไรนึกว่าเรานั่งเฉยๆแต่ใจเราคอนโทรลและจะดีขึ้นเอาไว้ใช้กับชีวิตประจำวันแล้วถ้าเป็นไปได้ชำนาญได้อย่างนี้แล้วสุดอีกขั้นหนึ่งอันนี้ต้องรู้ตัวเองก่อนในตัวเรามีดีอะไรอยู่บ้างมีอะไรไม่ดีอยู่บ้างไอ้ที่ไม่ดีต้องดูตัวเองแล้วก็พยายามจะละให้ได้พยายามพอเราโตขึ้นมาแล้วคนที่จะสอนเราก็ยากหายากและเวลาเขาบอกเราทีเราก็ไม่พอใจสู้เราดูลงตัวเราเองคนการจะทำทางกายทำวาจาแม้กระทั่งคิดในใจมีจุดไหนบ้างที่ยังบกพร่องที่ยังไม่ดีพอเราก็พยายามแก้ที่ไม่ดีแก้ให้ดีขึ้นปรับปรุงให้ดีขึ้นแล้วอันไหนที่ดีอยู่แล้วควรรักษาไว้แล้วก็สิ่งที่ดีขึ้นไปอีกคืออะไรพยายามทำแต่เราจะต้องรู้ตัวเองนั่งสบายๆแล้วก็ลอง
ติตรองตัวเองดูบ้างว่าในใจเราหรือในตัวเรามีอะไรไม่ดีที่จะต้องละที่จะต้องกำจัดให้ออกไปอะไรที่ดีควรจะต้องรักษาไว้อะไรที่ดียิ่งขึ้นไปดีแล้วเราจะต้องพยายามทำถ้าเรานั่งติดตรองเราก็จะค่อยๆเห็นยิ่งเดี๋ยวนี้มีวิดีโอเราก็นั่งดูวิดีโอว่ามีกิริยาบทอะไรบ้างคำพูดอะไรบ้างที่เราพูดไปแล้วมันไม่ค่อยดีก็เตรียมตัวใหม่สติเป็นเรื่องสำคัญถ้าไม่มีสติแล้วมันก็จะประมาทคือว่าเลิกเลือนไปหมดสติจะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อเราได้คิดติดต่อไว้ก่อนแล้วเรื่องนี้จะจะทันแต่ครั้งแรกๆเราอาจจะไม่ทันครั้งแรกไม่ทันก็เพราะว่าเรายังไม่ได้คิดไว้ก่อนก็เอาความผิดพลาดนั้นมาเป็นครูถ้าทำได้อย่างนี้ก็จะดียิ่งขึ้นอันนี้เป็นบอกให้แล้วก็จำเอาไปแล้วก็ไปฝึกเองต้องตัดคนตัดฝึกใครจะฝึกได้เท่าไหร่ก็ขึ้นอยู่กับตัวคนแต่ถ้าใครฝึกได้แล้วเราก็อยู่ได้อย่างสงบสบายทำใจให้สบายแล้วก็อยู่ได้โดยเฉพาะเดินลมปราณภาษาการเข้าใจคำว่าเดินลมปราณก็คือโดดลมหายใจก็พยายามตามที่กล่าวไปแล้วแต่ว่าขั้นแรกในบทที่หนึ่งต้องฝึกให้กำหนดแล้วรู้สึกสบายฝึกกำหนดลมหายใจแล้วให้รู้สึกสบายให้ได้ต้องให้ผ่านบทนี้ถ้ายังผ่านไม่ผ่านบทนี้มันจะยากวิธีไหนก็ได้สรุปตรงที่ว่าหายใจแล้วรู้สึกสบายแล้วก็จำไว้แล้วใครจะบอกยังไงไม่ต้องเปลี่ยนเพราะเราเอาตรงนี้ถ้าจะเปลี่ยนก็ต้องลองดูถ้าลองดูแล้วไม่สบายก็ไม่เอาแต่ถ้าลองดูแล้วมันสบายกว่าก็เอาทางนั้นแล้วเราก็ฝึกที่ว่าพอรู้สึกสบายแล้วก็ให้ได้ทุกเวลาที่ต้องการกำหนดให้ได้ทุกกิริยาบทให้ได้ทุกสถานที่ทีนี้เราก็อยู่กับลมหายใจลมหายใจนี้ในร่างกายถ้าลมหายใจมันดีมันเดินเรียบสม่ำเสมอดีได้ออกซิเจนเข้าไปเลี้ยงร่างกายดีเลือดก็จะสูบฉีดได้ดีแล้วก็จะไม่เครียดไม่ไปเครียดแล้วก็โรคต่างๆหายไปเยอะอันนี้ในฐานะคนแก่นะเคยคุยกับพระด้วยกันที่อายุมากๆท่านบอกว่าเครียดขึ้นไปเยอะเลยที่พระที่เป็นเบาหวานไม่ต้องทานอะไรเลยพอเครียดเท่านั้นแล้วน้ำตาลขึ้นเยอะเลยตรงนี้ถ้าเรากำหนดลมหายใจได้เราจะไม่ค่อยเครียดก็ในโอกาสนี้ที่การเคยมาอยู่วัดแล้วก็มีความกตัญญูวันเกิดก็ได้มาถวายสังฆทานมาบำเพ็ญกุศลทำบุญเพื่อนึกถึงกตัญญูที่ไปอยู่วัดนี้ก็ขออนุโมทนาแล้วก็ขอตั้งจิตอธิษฐานอ้างอิงคุณพระศรีรัตนตรัยช่วยให้การและท่านทั้งหลายที่มาอยู่ในที่นี้จงประสบแต่ความสุขความเจริญปลอดจากภัยอันตรายทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญอาเตรียมตัวตรวจน้ำเป็นภาษาบาลียะถาปิวาหาภูราปะริภูเรนติสาคะรังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสัมมิจโตสัพเพภูเรนตุสังคัปปานจันทุปนารโตยะถามณิโชติรโตยะถาสุขีติโยอะเมวะจา
รสนอจะตั้งในเวลานี้เวลานี้จะไม่คิดเรื่องอะไรเพื่อจะพักผ่อนก็ต้องมีบอกอะไรบางอย่างใจถ้าแก้นี้แก้ถ้าทำได้ไม่ต้องมีอะไรต่างแต่กำหนดเวลานะถ้าเราตั้งแต่เวลานี้ถึงเวลานี้เราจะพักผ่อนแล้วทุกอย่างทิ้งไว้หมดตื่นให้ว่าทำไมประกอบต่อถ้ามาไม่หลับก็เดินตรงในการพุ่งอย่างนี้ไปได้ด้วยต่อไปแต่นี่ไม่เคยติดการใช้การแล้วหลับตลอดเลยผมว่าผมอยู่นะก็ผมไปตั้งต้นแต่ว่าตอนหลังๆเนี่ยผมถ้านอนด้วยตัวเองไม่ได้ตื่นท่านพวกที่นอนไม่หลับจะทำอย่างนี้ได้สบายคนอายุมากคนใหญ่จะนอนไม่หลับคนมีเรื่องในใจมากก็โควิดงานไม่ได้เจอก็ติดแล้วก็ดีรอดไม่ได้ไม่ติดผมเพิ่งดีเป็นครั้งแรกติดตัวแล้วตอนนั้นติดที่หลังเหนื่อยง่ายนะครับแต่ว่าครั้งเดียวหายก็ฉีดวัคซีนมาสี่เข็มแล้วก็สี่เข็มแรกก็จะเป็นฉีดอีกแล้วพอแล้วใต้กระดิ่งก็บอกว่ารอให้กระดิ่งติดรอดใหม่ออกไปฉีดก็เลยยังเป็นฉีดป้องกันเดี๋ยวขอร่วมแฟนคลับรูปนึงด้วยนะเมนสุดเมนสุดที่ชอบที่หนึ่งเลยของฉันเป็นเพลงญี่ปุ่นเดี๋ยวรอสักครู่ค่ะได้ค่ะได้ค่ะให้ก่อนยืนรอสักครู่นะคะเดี๋ยวให้คนลงไปรับค่ะค่ะต้องให้ครอบครัวนั่งหน้าเนอะเดี๋ยวขออนุญาตครอบครัวเคลียร์กับหน้าทำไว้เลยครับทำไว้เลยดูว่ามันเป็นยังไงขยับมาข้างหน้าเหมือนจะเบียดที่ช่วงข้อมูลนี้นะคะที่ข้อมูลI'm
นึ่งหลังข้างหลังข้างหน้าไม่ต้องคุกเข่านะคะนั่งเทียบไปเลยเพราะว่าข้างหลังจะบังข้างหลังเดี๋ยวเชิญตั้งแถวรอข้างล่างนะคะเดี๋ยวน้องเดินลงข้างล่างตั้งแถวรอด้านล่างเลยค่ะThank you.
จมากครับดีใจมากที่น้องชายที่ต่างที่น้องพีชแทนที่ต้องเป็นนางลุงลุงใช่ป่ะลุงค่ะมีพ่อมีพ่อลุงใช่ครับแต่ตอนนี้ก็จะมีเพื่อนเซนต์นี้ก็จะไปเตรียมตัวไปงานกับไปฝากที่โรงพยาบาลสตาร์ทิวเวอร์ก็จะเป็นที่เราเจอได้มาร้องเพลงกันแชร์แล้วก็มาพูดถึงความรู้สึกต่างๆที่เราไม่ได้เจอกันนานแต่ตอนนี้ก็2ปีแล้ว13ปีแล้วที่เราได้มาร้องใช่เดินทางคนช้างป้าดาวปีที่22นี้นะครับมาเราดูวันนั้นก็เราก็ยังอยู่ตรงนี้เสมอครับครั้งเอาช่วงโควิดประมาณ3ปีแล้ว3ปีที่ไม่ได้จัดคอนเสิร์ตก็ยังเป็นพี่ครับแล้วเส้นเราหันไปนะก็จัดเต็มกันครับที่เดิมใช่ไหมยังไม่ได้ขออะไรครับแต่ว่าก็ได้ขอจากต่างมากมายแม้แต่เมื่อคืนแล้วอย่างเงี้ยครับก็เป็นเพื่อนการในฐานะผู้ใหญ่ก็จะใจคนที่เป็นคนให้เราเรียกมาก็ทำได้พอเลยนะครับแล้วก็พยายามตั้งใจทำงานที่เราอยากได้ทุกอย่างอยากให้ชีวิตเราไม่ผิดหวังครับ
ี๋ยวเจอที่นู่นเจอกันนะคะ